แฟดไม่ออกวะโอเคได้อยู่อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในโคฟูก๊อฟนะครับวันนี้ผม OSK Fishing นะครับผมก็วันนี้ไปตกปลามานะฮะได้ปลามาแล้ววันนี้เป็นอะไรครับฟูก๊อฟอันนี้ปลายี่สกทอดครับเป็นยี่สกนะครับอันนี้เราเอามาแล่แล้วนะครับแล่เป็นเนื้อเป็นชิ้นนะฮะเราก็มาบางๆนะครับซอยนะครับวันนี้เราจะทำเขาเรียกว่าปลาเครื่องลาดหรือปลายำโบราณนะฮะเดี๋ยวเราบางคนเขาบางที่เขาจะเรียกว่ายำโบราณนะฮะเราก็จะมีอย่างแรกเลยฮะนะก็ขอตัดขั้นตอนการทำปลาไปนะครับเพราะว่าอาจจะดูไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีนะครับโหดร้ายครับมันจะโหดร้ายนะครับก็ทำมาแล้วเราก็แล่ปลานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กดูใช่ไหมพี่เดี๋ยวเรามีเด็กดูด้วยรายการของเราเด็กดูด้วยอันนี้เราก็จะแล่ปลามาอันนี้ได้ปลาแล้วนะครับต่อไปมาดูในส่วนของเครื่องนะฮะก็มีหอมนะครับหอมต้นหอมนะครับผักชีครับนะครับแล้วก็ใบยี่หร่ายี่หร่าสะระแหน่นะฮะซอยๆกันมาตะไคร้หอมแดงหอมแดงนะครับอันนี้เยอะๆหน่อยอร่อยแล้วก็พริกสดกระเทียมนิดหน่อยมะนาวครับน้ำตาลนิดๆรสดีนะฮะผงชูรสน้ำปลาดีข้าวคั่วพริกผงนะฮะน้ำต้มสุกโอเคโอเคครับทีนี้เราก็จะเริ่มดูวิธีการทำเลยครับนะครับแรกเราก็ลงด้วยอย่างแรกเลยนะครับเป็นพริกผงก่อนง่ายๆครับทำง่ายๆครับไม่ยากนะครับผมอร่อยนะครับเป็นกับแกงได้ดีนะฮะคนตกปลานี่ได้ปลามานะฮะไม่รู้จะทำอะไรบางทีจะทอดกินจะย่างเกลือมันก็เบื่อนะฮะเรามาเปลี่ยนเมนูบ้างก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับแต่ชอบถ้าเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย นะฮะผมก็เดี๋ยวลองดูสักเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าลูกโดดครับใช่ลูกโดดพริกครับสุดยอดนะฮะมาเดี๋ยวนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วนี่ถ้าคั่วเองได้นี่จะอร่อยมากนะครับจะหอมครับคั่วสดๆแล้วก็ตำนะฮะแต่นี่เรามีเวลาน้อยนะครับไปตกปลามาก็ค่ำแล้วอันนี้น่าจะเป็นกันฮะข้าวหอมมะลิคั่วครับครับผมไม่รู้จริงไม่จริงครับหอมมะลิสุรินทร์นะฮะนี่นะครับข้าวคั่วประมาณเท่าๆกันนะฮะเยอะกว่าพริกผงสักนิดหน่อยนะจะได้นะฮะข้าวคั่วจะได้หอมแล้วแต่ความชอบครับนะฮะตรงนี้นะครับสุดยอดครับเมนูนี้หลังจากนั้นก็ เติมผงชูรสเข้าไปหน่อยนึงนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวไม่ดีต่อสุขภาพนะฮะพอประมาณฮะนะครับชูรสรสดีนี่เดี๋ยวขออนุญาตเติมทีหลังฮะชิมนิดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเติมเป็นน้ำปลาใช่ครับใช้น้ำปลานะครับน้ำปลาดีนะฮะครับโอเคนะฮะก็บีบไม่ได้ดวงให้ดูเลยอ่ะประมาณจะเอาแล้วกันนะฮะก็น่าจะสัก2 ทัพพีเนี่ยเนาะครับก็เราอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะเค็มครับนะครับใส่นิดนึงก่อนมันจะเค็มแล้วมันแก้ยากนะฮะถ้ามันเค็มแล้วมันแก้ยากน้ำตาลเราจริงๆบางท่านอาจไม่ชอบอาจจะไม่ใส่ครับแต่ว่าเราใส่นิดนึงเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มความกลมกล่อมนะฮะครับรสชาติจะได้ดีขึ้นครับมันจะกลมกล่อมขึ้นนะถ้าว่ามันมีน้ำตาลนิดนึงนะเพราะว่าถ้าไม่มีเลยมันจะดูแปลกๆไปครับอย่างนั้นมะนาวเลยนะครับเราเริ่มที่3ที่ลูกนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราชิมดูนะมะนาวนะบีบลงไปเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ควรใช้มะนาวขวดนะครับครับมะนาวขวดก็มันจะเสียรสชาตินะทดแทนได้ในกรณีที่เราไม่มีจริงๆนะครับนะฮะนะครับมะนาวถ้าได้มะนาวแป้นนี่จะหอมนะครับมะนาวแป้นพิจิตรนะฮะอันนี้เราก็เอาเท่าที่เรามีกันก่อนนะครับเท่าที่หาได้ครับนะฮะอันนี้ผมไปลูกหนึ่งนะลูกใหญ่ประมาณเนี้ยดูจากตรงนี้ก็น่าจะรู้นะลูกใหญ่มากครับลูกใหญ่นะฮะนะฮะวันนี้ครูก๊อฟนะครับทำปลาก็ได้แผลไปยอดครับเลือดสาดไปแล้วนะเจอไปแล้วครับโอเคนะครับผมจะลงรูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็เริ่มคนนะฮะตรงนี้น้ำต้มสุกนะครับน้ำต้มสุกเราจะลองใส่เพื่อเจือจางนิดหนึ่งนะไม่งั้นมันประมาณ2 ทัพพีโอ้โหนะฮะสีสันเริ่มมาแล้วนะสุดยอดครับเดี๋ยวก็คั่วลงไปก่อนนะฮะ
ลิ่นโชยแล้วครับกลิ่นหอมครับข้าวคั่วหอมครับข้าวคั่วตลาด แต่ข้าวคั่วเองนี่จะหอมมากกว่านี้นะฮะถ้าอยากได้สูตรนะครับก็แท็กมาแล้วกันครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมติดตามกันเยอะๆครับเดี๋ยวมีเมนูหลากหลายครับเข้ามาของเรานี่ไม่ตายตัวนะครับเป็นครับมีทุกรสชาติตกปลาอะไรก็มีนะฮะก็ทำกับข้าวเราก็ทำนะครับเอาแบบบ้านๆโอ้พริกผงมีสีแดงน่ากลัวมากนะ ชิมนะขออนุญาตชิมเข้ารสชาติยังครับเปรี้ยวเค็มได้แล้วนะครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มหวานอีกนิดนึงครับเพราะมันขาดความกลมกล่อมไปนิดนึงโอเคสุดยอดครับเปรี้ยวเค็มมาแล้วก็รสดีเพิ่มความกลมกล่อมอีกสักนิดหนึ่งนะครับตามที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไปก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอ่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับเพิ่มความกลมกล่อมหน่อยนะครับทำกินเองได้ที่บ้านครับง่ายๆครับไม่ยากจริงๆถ้ามีเขาเรียกอะไรนะน้ำกระเทียมดองนะครับก็จะใช้แทนน้ำตาลได้นะครับผมแต่พอดีเราไม่มีนะก็ใช้น้ำตาลแทนก็ได้ความกลมกล่อมเหมือนกันนะครับก็คนให้มันละลายนะให้เครื่องมันละลายทั่วกันก็ชิมนะครับผมค่อยๆปรุงรสไปนะครับตามความชอบนะครับนะฮะเราก็บางคนชอบเค็มบางคนชอบเปรี้ยวนะฮะส่วนมากพวกลาบพวกนี้จะไม่เน้นออกหวานมากนะเอาแค่กลมๆนะครับเริ่มโอเคแล้วครับครับผมอันนี้เราก็เพิ่มมะนาวอีกสิ่งหนึ่งเพราะว่าอันนี้เราทำเป็นกับแก้มนะครับรสจะจัดนิดนึงแต่ข้าวสวยร้อนๆก็น่าจะโอเคครับครับ ไปเลยผมชอบเปรี้ยวหน่อยครับสุดยอดครับเมนูนี้นะทำทานง่ายๆครับมะนาว2ลูกแต่นี่คือมันเยอะนะก็ดูจากปริมาณก็เยอะครับนะครับแล้วก็เมนูจะเหลือไว้ทำไมนะครับเสียทิ้ง นะครับปลาก็ประมาณเกือบ3กิโลครับก็รสชาติชิมดูนะให้ออกประมาณเปรี้ยวเค็มนะครับเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวออกไม่เค็มดีเขาเรียกว่ากลมกล่อมนะครับเปรี้ยวกลมกล่อมเค็มเนิดนิดนะฮะโอเคครับผ่านแล้วแล้วก็ใส่เครื่องใช่ไหมครับทีนี้ทีนี้เราก็เอาลงคลุกเลยโอเคครับก็เอาปลาลงไปเลยนะครับสุดยอดครับนะครับแล้วก็ลาดเลยครับทีนี้ลาดไปด้วยนะสุดยอดครับลาดไปแล้วก็คลุกเคล้าเลยนะครับเคล้าให้มันเข้ากันจริงๆถ้าใครมีหม้อก็ใส่หม้อก่อนจะดีนะครับพอดีพวกผมหาได้เท่านี้โอ้โหเสียดายนะครับกินได้ตกดินกินได้นะครับนี่กินหอมเหลือเกินครับนะครับอยากจะส่งกินทางวิดีโอเลยนะนะครับสีสันนะครับดูนะครับอันนี้กินมากครับพอดีพริกแดงเราน้อยหน่อยสีออกแดงน้อยหน่อยนะพอดีพริกเขาเรียกอะไรพริกสดนะพริกขี้หนูพริกขี้ปลาไม่มีขายตามร้านนะครับนะครับสูตรนี้นะครับสูตรโบราณครับโบราณนะครับสุดยอดครับนะครับน่ากินมากครับโอ้โหโอ้กินนี่โชยมาเลยครับครึ่งลาบนะครับโอ้สุดยอดแต่คนให้มันเข้ากันนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันโอ้จะได้จะได้โอเคแล้วครับผมสุดยอดครับนะฮะเป็นไงครับก๊อฟแหมสุดยอดเลยครับแหมถ้าใครพลาดเมนูนี้ก็โหน่าเสียดายครับเสียดายครับเอาละครับผมก็น่าจะนี่แหละนะครับน่าเดี๋ยวนะครับผมก็
ครูก๊อฟนะครับผมครับผมนะครับแล้วก็ OSK Fishing นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็นี่ครับพบกับเรานะครับสุดยอดครับแล้วพบกันใหม่ครับกับครูก๊อฟครับผมสวัสดีครับ